นี่ค่ะไฮไลท์ของเราวันนี้จะมานี่แหละค่ะมาตัดสายสะดือมันนี่ออกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาในส่วนน้อยร้อยความสุขอีกแล้วนะคะพามาชมอีกแล้วให้มาชมนี่ค่ะพามาชมต้นหอมผักชีค่ะปลูกไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนงามมากเลยไม่กลัวหนาวเลยนะคะนี่ไม่กลัวหนาวเลยดอกไม้ก็ยังงามมีใบเพิ่มขึ้นค่ะตอนนั้นเราตัดใบทิ้งนะคะนี่กะว่าจะเก็บพอดีมันหิมะยังไม่ตกสักทีก็เลยยังไม่เก็บทิ้งให้มันออกดอกอยู่อย่างนี้ค่ะหนาวค่ะหนาววันนี้3องศาสตรอเบอรี่ก็ยังไม่ตายยังไม่เหี่ยวนะคะนี่ค่ะไฮไลท์ของเราวันนี้จะมานี่แหละค่ะมาตัดสายสะดือมันนี่ออกเพราะว่า2อาทิตย์ก่อนนั้นนะคะเราปลูกไว้ตอนนี้มันก็ออกรากแล้วนะคะนี่ออกรากแล้วไปตัวที่ไม่ต้องการทากมันก็จะพยายามมากินเพราะหน้าหนาวมันจะไม่มีอะไรกินนะพยายามมากินใบสตรอเบอรี่มาชมกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันเลยเดี๋ยวมันมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งตัวที่ไม่ประสงค์จะออกน้ำเนี่ยตัวเล็กๆนี่ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งเลยไม่ฆ่าหรอกแต่เอาทิ้งก็ตัดเลยนะคะตัดให้ติดกับนี่เลยตัดออกไปเลยนี่ตัดออกแล้วค่ะเพราะว่ามันงอกรากแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะตัดอันออกไปเลยนี่ก็ยอดมันก็ตัดเลยตัดทิ้งเลยนี่ค่ะทีนี้อันนี้เราจะไม่อยากได้แล้วเพราะว่ามันเต็มกระถางเราแล้วเราก็เลยเอาทิ้งเลยตัดมันออกเลยมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันเดี๋ยวได้ค่ะแต่เราไม่มีที่แล้วถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะไปแย่งอาหารคนอื่นนะคะเนี่ยเพราะหน้านี้มันไม่มีออกดอกออกลูกแล้วมันก็จะออกไหลไปเรื่อยๆคือจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเราไม่เอาแล้วค่ะอันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆง่ายมากเลยนะคะสำหรับการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ก็ขยายพันธุ์ได้หลายทางแต่วิธีนี้ก็คือวิธีที่สำหรับมาดามกะปินะคะก็ง่ายที่สุดค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เห็นไหมยอดใหม่มาต้นใหม่สวยงามเลยค่ะตอนนี้เราพยายามตัดไหลมันออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันไปแย่งอาหารกันไหลก็เพิ่มรากเพิ่มยอดออกมาอีกนะคะนี่ตัดออกให้หมดอันนี้ที่มาดามไม่ตัดออกเพราะว่าเอาไว้ดูลูกมันค่ะแต่มันก็ไม่โตไปกว่านี้เพราะว่ามันหนาวตอนนี้เริ่มหนาวนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ใครอยากจะใช้เป็นประโยชน์ก็เอาไปทำได้นะคะพอไหลมันยาวออกมามันมียอดข้างล่างก็จะเป็นตุ่มๆเล็กๆนะคะเราก็ไปเสียบไว้ที่ดินแต่อย่าตัดไหลมันออกนะคะรอให้มันมีรากก่อนพอมันมีรากก็ประมาณ2อาทิตย์นะประมาณกำลังดี2อาทิตย์กำลังออกรากเลยปักไว้กับดินแล้วก็พยายามเอาอะไรมาเก
จิ้มมันไว้ให้มันอยู่กับที่อย่าให้มันเคลื่อนไหวแล้วมันจะออกเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย